อาบัติปราชิกคืออะไรอาบัติปราชิกแปลตามศัพท์ว่าผู้พ่ายแพ้เป็นอาบัติที่มีโทษร้ายแรงที่สุดภิกษุที่ต้องอาบัติปราชิกแม้จะไม่กล่าวลาสิกขาบทก็ถือว่าขาดจากความเป็นภิกษุทันทีอาบัติปราชิกมี4ข้ออาบัติปราชิกทั้ง4ข้อนี้เป็นอาบัติหนักที่เรียกว่าอเตกิจฉาคือแก้ไขไม่ได้เลยคือต้องออกจากความเป็นพระต้องสึกเท่านั้นมีดังนี้ 1. เสพเมถุนแม้เสพกับสัตว์เดรัจฉานด้วย 2. ลักขโมย 3. ฆ่ามนุษย์แม้แสวงหาสัตว์ตาวุธหรือชักชวนให้ฆ่า 4. อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนคุณวิเศษที่ว่านี้คือทำอันยิ่งยวดเช่นญาณวิโมกสมาธิสมาบัติปาราชิกสิกขาบทที่1อันหนึ่งภิกษุใดถึงพร้อมซึ่งสิกขาบทและสาชีพของภิกษุทั้งหลายแล้วไม่บอกคืนสิกขาไม่ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้งเสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแม้ในสัตว์เดรัจฉานตัวเมียเป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้คืออยู่ร่วมกับหมู่คณะสงฆ์ไม่ได้นั่นเองปาราชิกสิกขาบทที่2อันหนึ่งภิกษุใดถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมยจากบ้านก็ดีจากป่าก็ดีพระราชาทั้งหลายจับโจรได้แล้วประหารเสียบ้างจองจำไว้บ้างเนรเทศเสียบ้างด้วยบริพาทคือกล่าวโทษว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยดังนี้ในนี้เพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานใดภิกษุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานนั้นแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้ปาราชิกสิกขาบทที่3อันหนึ่งภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตหรือแสวงหาสัตตาอันจะปิดชีวิตให้แก่มนุษย์นั้นหรือพรรณนาคุณแห่งความตายหรือชักชวนเพื่ออันตายคือเพื่อให้ตายด้วยคำว่าแน่นายเป็นผู้ชายจะประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันแสนลำบากยากแค้นนี้ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้เธอมีจิตอย่างนี้มีใจอย่างนี้มีความหมายหลายอย่างอย่างนี้พรรณนาคุณในความตายก็ดีชักชวนเพื่ออันตายก็ดีโดยหลายในแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้ปาราชิกสิกขาบทที่4อันหนึ่งภิกษุใดไม่รู้เฉพาะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถน้อมเข้ามาในตนว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามเป็นอันต้องวิบัติแล้วมุ่งความหมดจดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแน่ท่านข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้นได้กล่าวรู้ไม่เห็นอย่างนั้นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพร่อยๆเป็นเท็จเปล่าๆเว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรรลุแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้อวดอุตริธรรมที่ไม่มีในตนคือกล่าวธรรมที่ตนไม่รู้จริงแต่อวดว่ารู้อุตริมนุสธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่งยวดของมนุษย์หรือธรรมของมนุษย์ผู้ยิ่งยวดได้แก่คุณวิเศษซึ่งมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถมีหรือเป็นได้มิใช่วิสัยของมนุษย์ทั่วไปแต่เป็นวิสัยของผู้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วซึ่งก็คือญาณวิโมกสมาธิสมาบัติมรรคและผลการที่ภิกษุแสดงตนหรือพูดให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนนั้นได้ญาณชั้นนั้นได้ญาณชั้นนี้ตนได้บรรลุวิโมกได้สมาธิสามารถเข้ายานสมาบัติได้หรือสำเร็จมรรคสำเร็จผลอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรมเรื่องภารทวาชะเหาะไปปลดบาดไม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าภารทวาชะการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหน
ธอจึงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยอดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคฤหัสถ์เพราะเหตุแห่งบาดไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพเล่ามาตุคามแสดงของรับซึ่งเป็นดุจซากศพแม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยอดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคฤหัสถ์เพราะเหตุแห่งบาดไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพการกระทำของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสครั้นแล้วทรงทำธรรมมีคาถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยอดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคฤหัสถ์รูปใดแสดงต้องอาบัติทุกกฎคือผิดทุกข้อรวมทั้งปาราชิกสีด้วยข้อสรุปเรื่องอวดอุตริมนุสธรรม 1. ไม่มีธรรมอันยิ่งยวดในตนแต่โอ้อวดว่าธรรมนั้นมีในตนเป็นอาบัติปาราชิกเป็นอาบัติหนักปรับสึก 2. มีธรรมอันยิ่งยวดในตนแต่มีการโอ้อวดหรือแสดงให้เห็นให้ปรับอาบัติทุกกฎอันนี้เป็นอาบัติเบามนุษย์เราเกิดมาย่อมมีกฎมีข้อบังคับด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะกฎหมายที่บุคคลใดกระทำผิดไปแล้วจะมาอ้างว่าตนเองไม่รู้กฎหมายไม่ได้สำหรับชาวบ้านก็มีข้อบังคับนับตั้งแต่กฎหมายกติกาท้องถิ่นมารยาทสังคมแต่ถ้าเป็นพระภิกษุหรือนักบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะมีพระธรรมและพระวินัยครอบคลุมอีกชั้นหนึ่งทั้งนี้กฎหมายและกฎกติกาต่างล้วนป้องกันมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งประพฤติผิดขึ้นมาซึ่งจะสร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นส่วนพระวินัยก็คือกฎของพระภิกษุหรือนักบวชในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันที่จะป้องกันมิให้นักบวชรูปนั้นล่วงละเมิดข้อบังคับซึ่งจะนำความเสื่อมเสียมาให้กับพุทธศาสนาดังนั้นกฎหรือกติกาจึงจำเป็นต้องมีใช้ร่วมกันของทุกคนในสังคมเพื่อมิให้เกิดความเสียหายและสร้างสันติสุขให้กับส่วนรวมนั่นเอง